คะมาติดตามช่วงที่2ของเจาะลึกขายตรงกันต่อค่ะปัจจุบันนะคะเรียกได้ว่าธุรกิจขายตรงเนี่ยเรียกได้ว่าประชาชนเนี่ยมีเรื่องร้องเรียนไปทางสคบ.หรือว่าร้องเรียนเรื่องกฎหมายต่างๆเนี่ยหนาหูเลยทีเดียวนะคะไม่ทราบว่าในส่วนตรงนี้เนี่ยกฎหมายเนี่ยจะมีส่วนที่เขามาช่วยเหลือหรือว่าป้องกันในส่วนตรงนี้ยังไงบ้างคือจริงๆจะว่าไปกฎหมายขายตรงมันก็มีกฎหมายที่มันมีบทบัญญัติในเรื่องของบทลงโทษกฎระเบียบอยู่พอสมควรนะครับแต่ว่าในส่วนที่จะไปควบคุมบริษัทที่อยู่นอกเขาเรียกนอกสังกัดนะครับก็คือไม่ยอมรับเข้ามาเป็นบริษัทจดทะเบียนนะครับที่เป็นธุรกิจขายตรงอันนี้ก็เลยกลายเป็นธุรกิจซึ่งทางสคบ.อาจจะมองว่าอาจจะมีกฎหมายเฉพาะอื่นๆรองรับอยู่บ้างนะครับจริงๆเรื่องนี้ก็มีอยู่นะครับซึ่งพ.ร.บ.ฉ้อโกงนะครับกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการฉ้อโกงประชาชนนะครับในแต่ละมาตราต่างๆมันก็มีกำกับดูแลอยู่นะครับทีนี้ปัญหาอยู่ที่ว่ามันไม่ได้อยู่ที่ตัวกฎหมายอย่างเดียวหนึ่งมันก็อาจจะขึ้นอยู่กับการบังคับใช้กฎหมายนะครับว่าจะมีการบังคับใช้จริงจังไหมสองก็คือการสืบสวนสอบสวนนะครับจะต้องมีผ่านกระบวนการเข้าไปตรวจค้นนะครับไปสืบข้อมูลต่างๆนะครับว่าแต่บริษัทที่ต้องสงสัยมีพฤติกรรมที่ส่อว่าจะนำไปสู่การประกอบธุรกิจที่มีการฉ้อโกงหรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นหลายๆสาเหตุนะครับแต่ปัญหาจริงๆนะครับของการที่มีผู้เสียหายจะต้องเดินทางไปร้องเรียนกับเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็น DSI หรือเจ้าหน้าที่กองปราบอะไรต่างๆนะครับมันก็เป็นส่วนหนึ่งมันก็ต้องมามองถึงรากเหง้าของปัญหาจริงๆว่าในสังคมบ้านเราเนี่ยมันมีปัญหาอะไรนะครับทำไมคนไทยถึงถูกชักจูงไปทำอะไรง่ายเหลือเกินนะครับจะไปยกขบวนไปประท้วงหน้าทำเนียบก็ง่ายจะชักจูงไปมีส่วนร่วมทางการเมืองก็ง่ายนะครับอันนี้ก็เหมือนกันคล้ายๆกันก็คือว่าการที่จะชักจูงเข้าไปมีส่วนร่วมในผลประโยชน์นะครับยิ่งง่ายใหญ่เพราะว่าไปแล้วมันได้เงินมันได้ผลประโยชน์นะครับแต่ว่าในตรงนี้มันก็มีสิ่งที่เย้ายวนหรือสิ่งที่ชี้นำที่จะทำให้คนกลุ่มนี้นะครับคนเหล่านี้เข้าไปมีส่วนร่วมนะครับก็มีหลายสาเหตุนะครับที่เห็นชัดๆก็คืออย่างณวันนี้นะครับก็ยังมีการหลอกลวงบริษัทที่เรียกว่าหัวหมอนะครับคิดค้นกลยุทธ์พลิกแพลงอะไรต่างๆนะครับเล่นแร่แปรธาตุก็คือมีการนวัตกรรมใหม่ๆจากขบวนการนี้อย่างไม่หยุดหย่อนนะครับซึ่งจะว่าจะไปโทษคนไทยก็ลำบากเพราะว่าบางทีเขาก็ตามไม่ทันเพราะไอ้บทเรียนเนี่ยไอ้ครั้งเก่าเนี่ยมันจบไปแล้วแต่บทเรียนใหม่เนี่ยมันเอาบทเรียนเก่ามาใช้ไม่ได้นะครับมันก็เลยกลายเป็นว่ามีเหตุการณ์ใหม่ๆกรณีที่เราคุยกันเมื่อวานนี้ก็คงจำได้ดีจำกันได้นะครับว่าธนธรรมไทยนะครับลากรนี้เขาก็นี่ก็เป็นอีกรูปแบบนึงซึ่งดูจะไม่ซ้ำใครนะครับเพราะฉะนั้นสังเกตชัดๆนะครับก็คือบริษัทขายตรงรูปแบบที่ดูจะเบี่ยงเบนไปเนี่ยมันจะมีนวัตกรรมทางความคิดในเรื่องของการนำเสนอผลประโยชน์เนี่ยที่ดูจะไม่ค่อยซ้ำรูปแบบเดิมๆนะครับเหตุผลที่ก็ไม่ซ้ำก็เพราะว่า1มันทำให้คนเข็ดขยาดกับปัญหานี้ไปแล้วเพราะฉะนั้นจะต้องหากลยุทธ์ใหม่ๆนะครับก็เป็นเนี่ยก็เป็นเรื่องของการเท่าทันการรู้เท่าทันก็เป็นประเด็นหนึ่งนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของที่เราพูดไปก็คือเรื่องของการดำเนินการทางกฎหมายนะครับอาจจะไม่สามารถเข้าไประงับเหตุหรือป้องกันเหตุได้ทันท่วงทีนะครับเพราะฉะนั้นกว่าจะถึงมีเหตุการณ์ร้องเรียนเกิดขึ้นก็เสียหายกันมากมายมหาศาลนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่เราก็มองเห็นกันอยู่นะครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมักจะจบด้วยผู้ที่ถูกหลอกล่อเข้าไปได้รับความเสียหายขณะเดียวกันผู้ที่เป็นคนหลอกล่อหรือช่อโกงนะครับก็มักจะยังลอยนวล นะครับหรือบางทีก็ล้มบนฟูกนะครับอาจจะหนีไปอยู่ต่างประเทศกฎหมายเอาผิดเอาโทษไม่ได้พอคดีหมดอายุความก็กลับมาใหม่นะครับก็เหมือนกับเจ้าพ่อแชร์คนหนึ่งที่เคยนะครับต้องคดีอาญาต้องหนีไปต่างประเทศณวันนี้เขาก็กลับมาอย่างมาอยู่เมืองไทยเสพสุขได้อย่างสง่าผ่าเผยสบายเหมือนเดิมครับอันนี้ก็เป็นกรณีที่เราเห็นได้ชัดๆกันอยู่ในสังคมไทยนะครับอีกเรื่องนึงนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการของการธุรกิจขายตรงที่ออกจะเป็นนอกรีดต่างๆเนี่ยก็มันก็มีที่มาก็คือสังคมเราเนี่ยยังมีสังคมไทยยังมีคนจนเยอะพอสมควรนะครับสังเกตดูทำไมเขาเลือกใน4จังหวัดภาคเหนือซึ่งเป็นสังคมชนบทชาวบ้านอาจจะมีรายได้น้อย2ก็คือมีความอัตคัดขัดสนนะครับโดยเฉพาะโจทย์ที่เขาตีได้ตรงก็คือเรื่องประเด็นเรื่องการเสียชีวิตนะครับเราสังเกตดูในพื้นที่ในบางจังหวัดที่เป็นพื้นที่ยากจนเนี่ยเวลาคนญาติผู้ใหญ่หรือญาติพี่น้องเขาเสียชีวิตเนี่ยบางครั้งต้องไปกู้เงินนอกระบบมาทำพิธีศพนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยมันก็เลยทำให้
ก็เรียกว่าจี้จุดใจดำคนไทยได้ถูกนะครับอันนี้ก็เป็นโจทย์หนึ่งที่มีความคิดที่หลักแหลมเท่านั้นถึงจะทำได้ในเรื่องของการที่จะจับความรู้สึกกระแสความรู้สึกว่าคนไทยนิดอะไรนะครับหรืออีกเรื่องนึงก็คือนิสัยคนไทยก็คือชอบกู้เงินชอบกู้เงินนะครับอะไรที่มีแหล่งเงินกู้นะครับถ้าสามารถกู้ได้เขาจะไม่ค่อยคิดหน้าคิดหลังนะครับแม้จะดอกเสียดอกแพงหน่อยอย่างเงินกู้ร้อยละ10ต่อเดือนก็ยังมีคนกู้กันเกลื่อนบ้านเกลื่อนเมืองเรียกว่ากู้ทุกอย่างเลยยกเว้นกับระเบิดที่ไม่กู้กับระเบิดก็จะเป็นหน้าที่ของทหารนะครับหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกเรื่องนึงนะครับเนี่ยนอกจากสังคมไทยยังมีปัญหาเรื่องความยากจนก็เรื่องความรู้ความเข้าใจอันนี้ความรู้เท่าทันก็มีการพูดกันไปแล้วนะครับก็คือยังเป็นจุดอ่อนอยู่นะครับและที่สำคัญก็คือนวัตกรรมอย่างที่เราเรียนไปก็คือยังมีขบวนการช่อชนนะครับคิดวิธีที่มาล้ำลึกออกมาจนกระทั่งทำให้ทุกคนเชื่ออย่างสนิทใจนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่มันโยงกับเรื่องของผลประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นการอะไรก็แล้วแต่ที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องจำนวนมากๆนะครับแล้วทำให้ไม่ต้องทำงานหนักนะครับแล้วก็ทำได้ง่ายๆนะครับอันนี้จะเป็นโจทย์ที่คนที่มีความสนใจที่จะทำธุรกิจแนวนี้ให้ความสนใจเป็นอันดับต้นครับซึ่งธุรกิจขายตรงถามว่ามันคาบลูกคาบดอกกับไอ้กรณีขายธุรกิจแชร์เถื่อนหรือธุรกิจขายตรงนอกรีดมันคาบลูกคาบดอกกันนะครับบางบริษัทนะครับที่เป็นขายตรงที่ทำธุรกิจถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างนะครับแต่มีการใส่โปรโมชั่นดุเดือดบางทีบางครั้งมันก็ดูสุ่มเสี่ยงเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็มีบางบริษัทที่เรารายงานไปก็คือเคยใส่โปรโมชั่นไปเยอะๆผลสุดท้ายเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าไปแบกภาระค่าใช้จ่ายสูงเกินไปนะครับมันก็เข้าลักษณะโอเวอร์เปย์เพราะฉะนั้นโอเวอร์เปย์เมื่อไหร่ปุ๊บเจ๊งทันทีนะครับนี่ก็เป็นอีกประเด็นนึงนะครับส่วนประเด็นต่อมาก็จะเป็นเรื่องของอุปนิสัยคนไทยนะครับก็อย่างที่คุยกันก็คือสักครู่นี้ก็คือยังยึดติดกับความโลภนะครับก็คือถ้ามีอะไรมาบอกว่างานสบายรายได้ดีค่ะงานสบายรายได้ดีรวยเร็วรวยเร็วอะไรที่ทำแล้วรวยรวยในระยะสั้นๆรวยแบบไม่ต้องมีเหตุผลอะไรอย่างเงี้ยชอบนะครับลักษณะคนไทยนี่ก็คือเป็นองค์ประกอบอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้ธุรกิจขายตรงได้กลายเป็นธุรกิจที่สีเทานะครับเนื่องจากไอ้สีดำมันเข้ามาแทนที่มันก็เลยเบียดบังสีขาวให้มันดูไม่สว่างอย่างที่เราคิดครับรวมทั้งอีกเรื่องนึงก็จะมีประเด็นเรื่องของการวิเคราะห์ความเสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นการลงทุนนะครับถ้าตามหลักสากลทั่วไปเขาก็บอกว่าการลงทุนทุกครั้งควรวิเคราะห์ความเสี่ยงก่อนลงทุนใช่ควรวิเคราะห์ความเสี่ยงเพราะว่าในหลายๆบริษัทหรือว่าหลายๆธุรกิจเนี่ยที่ลงตามหนังสือพิมพ์หรือว่าสื่อโทรทัศน์เนี่ยเขาก็จะมีบอกไว้ข้างล่างเลยว่าการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะอันนี้ก็จะเป็นคำเตือนนะครับเหมือนกับสลากยาที่เราจะต้องมีติดแว่คำเตือนอย่าห้ามดื่มเกินวันละ10ขวดต่อวันอะไรเงี้ยถึงตายได้นะประมาณอย่างนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เอามาฝากคุณผู้ชมนะครับซึ่งจริงๆถามว่าในกระบวนการทางกฎหมายถ้าจะมีการดำเนินการบังคับใช้อย่างจริงจังนะครับกรณีบริษัทที่ประพฤติในลักษณะที่ออกนอกลู่นอกทางเนี่ยมันก็มีให้เห็นว่ากฎหมายบังคับใช้ได้นะครับเพียงแต่ว่าการที่จะกฎหมายจะเข้ามาถึงเนี่ยมันความเสียหายมันเกินความจำเป็นนะครับเกินมูลค่าที่ควรจะเสียไปซะเยอะนะครับแต่ว่าตรงนี้มันก็จะทำให้หลายๆคนนะครับเมื่อเสียหายแล้วเนี่ยถ้าถามว่าประชาชนเดือดร้อนใครรับผิดชอบนะครับหนึ่งก็คือนอกจากเสียเงินฟรีนะครับแถมบางคนไปกู้หนี้ยืมสินไปลงทุนกับเขาไปทำอะไรต่างๆเสร็จแล้วไม่สามารถได้ผลประโยชน์ตอบแทนที่ควรจะได้หนึ่งนะครับสองก็คือเงินที่ลงทุนกลับเป็นศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นนี่จะกลายเป็นปัญหาที่เวียงกลับมาสู่สังคมในภายหลังอีกนะครับมันก็เป็นเรื่องที่ซึ่งมันก็ยากที่จะอธิบายนะครับเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นสิทธิส่วนบุคคลนะครับเราเพียงแต่ให้ความรู้หรือให้ข้อมูลข่าวสารเท่าที่เราจะติดตามมาได้เหมือนอย่างรายการที่เราทำอยู่ในวันนี้นะครับบางเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่เกินวิสัยที่เราจะรายงานได้ก็คงต้องขอสงวนเอาไว้นะครับแต่ถ้าเรื่องไหนที่เราไปสืบค้นมาหรือพบว่ามีสิ่งไม่ชอบมาพากลเราจะมาแจ้งให้คุณผู้ชมรับทราบนะครับอย่างแน่นอนอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เป็นเจตนารมณ์ที่เรามาทำเจาะลึกขายตรงกันนะครับทีนี้ยังมีเวลาเหลืออยู่สักนิดนึงนะครับได้สัก2นาทีนะฮะก็จะขอไปพูดถึงประเด็นเรื่องกฎหมายนิดนึงนะครับค่ะกรณีของที่เรารายงานไปเมื่อวานของธนธรรมไทยนะครับผมวิเคราะห์เอาไว้มันจะมีอยู่ 4-5 ประเด็นด้วยกันนะครับที่มีความผิดนะครับก็คือ1ในด้านของ
การทำธุรกิจขายตรงนะครับแม้กิจการนี้จะมีทุนการจดทะเบียนธุรกิจขายตรงถูกต้องนะครับทุกอย่างแต่ก็เป็นการดำเนินการดำเนินธุรกิจที่ผิดกฎหมายตามธุรกิจขายตรงอยู่ดีเนื่องจากว่าหลักการขายตรงรูปแบบการขายตรงในเรื่องของแผนการตลาดไม่ชอบมาพากลนะครับเป็นการให้เข้าขายลักษณะดูจะเป็นเงินต่อเงินมากกว่าอันนี้คือประเด็นหนึ่งนะครับประเด็นที่สองก็คือแม้จะแปลสภาพจากการเป็นสหกรณ์มาเป็นบริษัทขายตรงนะครับแต่การเป็นจุดกิจการที่จดทะเบียนเกิดแต่มีการจดทะเบียนขึ้นภายหลังนะครับหลังจากที่มีการกระทำความผิดแล้วความผิดนั้นก็ยังจะต้องคงอยู่และจะต้องมีการดำเนินการต่อไปอยู่ดีอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับส่วนประเด็นทางด้านกฎหมายอื่นนะครับมาดูประเด็นที่3ก็คือในเรื่องของขั้นตอนตามพระราชบัญญัตินะครับในหลักของ DSI เขาก็มีพระราชบัญญัติ DSI นะครับพ.ศ. 2547นะครับมาตรา21วงเล็บ1นะครับประกอบกับท้ายพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ2547วงเล็บ1ในฐานความผิดนะครับซึ่งประกอบด้วย1นะครับการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนนะครับตามพระราชบัญญัติตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินนะครับที่เป็นการช่อโกงประชาชนพุทธศักราช2527นะครับมาตรา4และมาตรา5อันนี้ก็มีการระวางโทษจำคุกนะครับ 5-10 ปีปรับ 500,000 ถึง 1 ล้านบาทนะครับหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทต่อวันอันนี้กฎหมายชัดเจนกรณีช่อโกงประชาชนนะครับประเด็นที่2ก็คือการช่อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา343นะครับมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับอันนี้คดีข้อช่อโกงผมย้ำนิดหนึ่งนะครับจะนับคดีเรียงกระทงนะครับก็คือ1ผู้ร้องทุกข์ก็คือ1กระทงเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าคนที่ประสบปัญหาติดคุกนะครับเป็นแสนๆปีก็จะมาจากเจ้าทุกข์เป็นจำนวนมากอันนี้ก็จะลองดูว่าหลังเสร็จสิ้นการวินิจฉัยของศาลดูแล้วว่าจะมีคำพิพากษาว่าผู้ที่กระทำประทานโทษจะกระทำความผิดนี่จะถูกพิพากษาจำคุกยาวนานขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นกฎหมายรองรับในเรื่องธุรกิจขายตรงแม้จะไม่มีกฎหมายโดยตรงที่เอาผิดเอาโทษได้แต่กฎหมายข้างเคียงในเรื่องของกฎหมายว่าได้เป็นอาญาต่างๆสามารถที่จะดำเนินการเอาผิดเอาโทษได้ครับค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องศึกษากฎหมายกันให้ดีนิดนึงนะคะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยจะได้รับโทษเป็นแสนปีเลยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเอามาเป็นอุทาหรณ์กันแล้วกันเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราทั้งสองคนค่ะดิฉันอัชราปิ่นแก้วแล้วก็คุณพิษณุต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ